ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องก็ที่เข้ามาดูก็อย่าว่ากันนะครับว่าทำไมถึงเอาแต่เรื่องเก่าๆมาเรื่องให้ดูข่าวใหม่ๆไม่มีหรือยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่ต้องนำคลิปนี้มาลงให้ดูนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายคนยังไม่ได้เห็นแบบจะเต็มตาอะไรแบบนี้นะครับก็นำให้ดูนี่เป็นการวางแผนนะครับวางแผนวันที่27ก่อนที่จะเข้าจู่โจมวันที่27เดือนมีนานะฮะอันนี้เป็นการแจกลูกกระสุนแจกแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีพิธีรีตองหลังจากเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงที่กองพลเซมินท่าแล้วนะครับฐานทัพเซมินท่าของพม่านะครับพี่น้องอาจจะไม่รู้นะครับว่านี่คือฐานที่1ครับฐานเซมินท่าอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับอาจจะออกเสียงภาษาท้องถิ่นไม่ถูกนะครับเซมินท่าครับนะครับทำไมเคนยูถึงเข้ามาใกล้ถึงฐานนี้มากครับเป็นที่น่าสงสัยใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าข้างในเมาอะไรอยู่หรือเปล่าครับเมาอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมถึงเคนยูถึงได้เข้าใกล้ขนาดนี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นภาพมุมสูงครับน่าจะเป็นโดนถ่ายอีกอย่างหนึ่งอักมาโดที่อยู่ในฐานเนี่ยเข้าใจว่าวันที่27เนี่ยเป็นวันกองทัพพม่าคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทำอะไรแล้วก็เลยอัดไปหลายเม็ดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยสลึมสลืออะไรแบบนั้นนะครับนี่นะครับเป็นเหตุที่ว่าไม่ได้มีการปะทะอะไรมากมายนะเพราะว่าพวกนั้นนะผมคิดว่าต้องโดบอะไรไปสักอย่างนะครับผมก็อยากจะให้หลายๆคนได้ดูนะครับเนี่ยเข้ามาใกล้มากที่สุดเลยนะเข้ามาใกล้มากจนเนี่ยปะทะในฐานเลยบางคนก็ยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะอันนี้แสดงว่าเงียบลงแล้วครับถ้าได้เห็นยืนอยู่เนี่ยกำลังนี่ครับปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับมีเสียชีวิตอันนี้ถูกจับนิ้วเทียบไม่ได้แต่งตัวอะไรนะครับลืมสลือออกมาเลยก็ดีแล้วสลือออกมาถ้ามาแบบกลางๆอ่ะโดนสวนใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าทำไมเอาเรื่องเก่าๆมาดูผมเอามาให้เผื่อว่าคนอื่นที่ยังไม่ได้ดูนะครับจะได้ดูเต็มๆว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนั้นมันเป็นยังไงครับนี่นะครับอันนี้เป็นคลิปของทหารกะเหรี่ยงนะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับถ้าทหารเขาไม่ปล่อยออกมาคลิปแบบนี้ก็คงไม่หลุดนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็รู้สึกว่าเยอะพอสมควรนะครับและอีกมีคลิปนึงครับเป็นทีมถ่ายโดนนะครับถ่ายมุมสูงครับก็เอามาให้ลงเอาลงให้ดูบ่อยๆนะครับมันเป็นความประทับใจจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เผาค่ายแม่งซะอะไรแบบนี้นะครับขอโทษนะครับที่พูดจาไม่สุภาพครับเนี่ยเป็นการถ่ายมุมสูงนะครับให้ดูครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเรียบร้อยเผาเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นความประทับใจนะครับหลังจากเสร็จศึกกลับมาในวันนั้นใช่ไหมครับก็พี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็ให้การต้อนรับเต็มที่นะครับไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสูญเสียนะครับไม่ได้เสียกำลังนะถ้าดูจากข่าวนะครับไม่มีการเสียเพราะว่าทัพมดอยังหลับไหลอยู่ก็เลยจัดการได้แบบนิ่มๆ นะครับเชือดหมูครับเชือดหมูในวันกองทัพตักมาดอครับหลังจากเสร็จศึกแล้วก็ขึ้นธงเลยนะครับขึ้นธงชาติสร้างความภูมิบกภูมิใจให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทั่วประเทศนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆสวัสดีครับ